อบเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมขาช่วงเวลาแบบนี้เราเนี่ยนะคะผู้ชมหลายคนบอกว่าคลายเครียดในการดูละครไทยเล็กซี่เชื่อแน่ว่าละครไทยยังมีมวลเสน่ห์ทำให้แฟนละครหลายคนรู้สึกอินไปกับละครเรื่องนั้นๆวันนี้คุณผู้ชมขาเราจะมาขยี้กันเรื่องราวของละคร3เรื่อง3รสชาติ3ช่อง3สถานียักษ์ใหญ่ค่ะผู้ชมส่งละครมาฟาดฟันและเชือดเฉือนกันอย่างมันหยดเพื่อเรียกเรตติ้งช่วงชิงเรตติ้งให้กับสถานีตัวเองเริ่มต้นกันเลยค่ะผู้ชมขากับช่องแรกสถานีแรกช่อง3 SD ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ละครของช่อง3หลากหลายเรื่องเรตติ้งอาจจะดูแผ่วไปสักหน่อยนึงแต่ล่าสุดค่ะทางช่อง3 SD แก้เกมด้วยการนำละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนจับตามองเพราะได้พระเอกนางเอกคู่จิ้นในจอและในชีวิตจริงอย่างน้องณเดชน์คุกิมิยะกับน้องยาย่าอุรัสยาคู่นี้แฟนละครรอคอยการโคจรกลับมาเจอกันในละครและก็ต้องบอกละครเรื่องนี้ค่ะผู้ชมคะลายกินรีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องการทำงานของพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะคะคุณผู้ชมและความระเมียดระไมในละครเรื่องนี้การันตีจากผลงานที่ผ่านมาหลากหลายเรื่องเรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง3 SD มาโดยตลอดล่าสุดรายกินรีถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวคอสตูมต่างๆเล็กซี่เชื่อแน่ว่าจะระเมียดระไมพิถีและพิถันอย่างแน่นอนสำหรับละครเรื่องลายกินรีเปิดจอทีวีดูช่อง3 SD นะผู้ชมขากับละครเรื่องลายกินรีเล็กซี่เชื่อแน่ว่าณเดชน์กับยาย่าจะมากระชากเรตติ้งให้กับทางสถานีอย่างแน่นอนมาเรื่องต่อไปค่ะผู้ชมขากับช่องนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเขาฉกชิงเรตติ้งกับสถานีหลากหลายสถานีหรือว่าถ้าเรียกกันตรงๆนะคุณผู้ชมคู่แข่งทางการตลาดหรือคู่แข่งนะฮะในคอนเทนต์ต่างๆนะฮะอย่างช่องวัน31ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่ผลิตละครดีละครมีเรตติ้งละครกระชากเรตติ้งหลากหลายเรื่องล่าสุดส่งละครฟอร์มยักษ์มาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือละครเรื่องคุณชายละครเรื่องนี้ก็ต้องบอกนะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นละครที่ทางช่องวัน31หมายมั่นปั้นมือว่าจะเรียกเรตติ้งกระชากเรตติ้งเพราะได้พระเอกนางเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์พี่ป๊อกปิยธิดาและก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ชมนั่นคือคุณแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาผู้ล่วงลับนะคุณผู้ชมและได้คุณเป้ยปานวาดมาเล่นละครเรื่องนี้นะคุณผู้ชมรวมไปถึงรุ่นลูกต้องบอกค่ะว่ากระแสตอนนี้เนี่ยกระแสคู่จิ้นมาแรงมากๆละครเรื่องนี้นะคุณชายก็คือถ่ายทอดเรื่องราวความจิ้นกันของคุณฟิล์มธนพัฒน์นะคุณผู้ชมกับน้องแจมรัชตะซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เคมีใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยถ้าละครออนแอร์จับเขาจิ้นกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในส่วนของคุณชายตีแผ่ในส่วนของความเชื่อของคนเชื้อสายจีนนะคะว่าลูกชายต้องสืบสกุลลูกชายต้องมีความรักลูกชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกนะคะคุณผู้ชมขาคุณชายนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่จะฉีกกฎละครไทยเลยก็ว่าได้มาอีกหนึ่งเรื่องนอกจากช่อง3 SD แล้วช่องวัน31แล้วช่อง7 SD ค่ะคุณผู้ชมเขาก็ส่งละครฟอร์มยักษ์มานี่คือละครเรื่องป้อมปางบันละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ถ่ายทำปุ๊บปิดกล้องปุ๊บออนแอร์ทันทีเพื่อจะกระชากเรตติ้งจะเรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง 7SD โครงเรื่องของเขาค่ะคุณผู้ชมขาเป็นแนวลึกลับนะแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนด้วยรวมไปถึงค่ะได้พระเอกนางเอกเคมีใหม่อย่างคุณแบงค์แล้วมาเจอกับน้องปิ่นนะคุณผู้ชมขาน้องปิ่นคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าน้องปิ่นเคยฝากฝีมือไว้ในละครเรื่องธิดาวานอนนะหลังจากนั้นค่ะทางช่องหมายมั่นปั้นมือเลยว่าคนนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นนางเอกตัวท็อปๆของช่องก็ดันเต็มที่ถ้าเรื่องนี้กระแสมาเรื่องนี้เรตติ้งดีเล็กซี่เชื่อแน่ว่าจะเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ของทางช่อง 7SD นั่นก็คือแบงค์ปิ่นแบงค์
อย่างแน่นอนอ่ะฝากด้วยคุณผู้ชมขากับละครเรื่องป้อมปางบันนะคุณผู้ชมขาทั้ง3เรื่องน่าดูไหมล่ะคราวนี้แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องกดรีโมทเลือกแล้วว่าคุณจะคุณผู้ชมจะดูช่องไหนหรือพักเบรกโฆษณาแล้วก็เปลี่ยนช่องนะเอาเป็นว่าละครทั้ง3เรื่องละครไทยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลายกินรีคุณชายและป้อมปางบันทั้ง3เรื่องนี้ออกอากาศวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเวลาเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันด้วยเรียกว่าคุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าคุณผู้ชมชอบแนวไหนแล้วก็เลือกไปเลยว่าเราชอบเรื่องนี้แล้วมาวัดกันที่เรตติ้งว่าเรตติ้งจะเป็นอย่างไรเล็กซี่เชื่อแน่ว่าละครไทยยังมีมนต์เสน่ห์เสมอวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook Live ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา 17:30 นและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปกดรีโมทดูละครไทยต่อแล้วค่ะ